จกรรม Open House เปิดบ้านสถานพินิจจังหวัดชลบุรีและศูนย์ฝึกบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อทำกิจกรรมในการรองรับเด็กและเยาวชนที่พ้นมาตรการของสถานพินิจและศูนย์ฝึกบ้านบึงให้มีประสบการณ์ในการเลือกการประกอบอาชีพและวางเป้าหมายชีวิตอนาคตโดยที่ไม่เป็นภาระของครอบครัวโดยกิจกรรม Open House เป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายประธานศาลฎีการักษาร่วมใจรับใช้ประชาชนและเจตนารมณ์ของกลุ่มจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตและบริการให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ทางชมรมคู่สมรสตุลาการได้กำหนดในการทำงานเพื่อยกระดับของชมรมให้ชัดเจนขึ้นกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมุ่งเน้นที่จะสรรหาแนวอาชีพใหม่ๆที่สังคมทั่วไปอาจยังไม่ทราบรวมทั้งนำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพื่อสามารถกลับไปสู่สังคมใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขค่ะวันนี้ที่จัดงานวันนี้นะคะเราเป็นการให้โอกาสกับเด็กๆได้เปิดโลกถึงอาชีพและประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเพราะว่าพื้นฐานของทางชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการไปเห็นโลกที่พัฒนาแล้วและเด็กที่ได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็ประเทศของเขาเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้และเลือกสรรอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนสูงหรือมีการศึกษาสูงแต่สังคมเปิดโอกาสให้เขาได้ก้าวเดินต่อไปในชีวิตมีโอกาสสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองนะคะ เด็กเหล่านี้เนี่ยเราถือคติที่ว่าทุกคนมีโอกาสที่สองในชีวิตค่ะเราก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาให้กับเด็กๆเพื่อช่วยเหลือเด็กๆค่ะชมรมคู่สมรสก็มีความตั้งใจนะคะที่จะมาให้โอกาสเด็กๆนะคะได้มีโอกาสได้ฝึกอาชีพหลังจากออกจากที่สถานฝึกไปนะคะเพราะการที่เด็กได้มีโอกาสตรงนี้ค่ะเขาก็จะสามารถไปประกอบอาชีพตนเองได้แล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เลี้ยงดูตนเองนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะมีบูธจากบริษัทรูน่าเบียงก้าเตตเรียประเทศไทยจำกัดร่วมกับร้านพิซซาเรียเลมอนเชลโลนะคะธุรกิจหลักของเราคือทำธุรกิจอาหารด้านอิตาเลียนแล้วก็ภัตตาคารอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเรามีเชฟที่เราว่าจ้างมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเปิดโอกาสให้เด็กไทยก่อนเป็นที่แรกแทนที่จะเอาเด็กพม่าหรือทางเด็กประเทศอื่นมาฝึกงานเราเปิดโอกาสให้เด็กไทยก่อนนี่ก็คือบูธของเราคืออาหารเครื่องดื่มนะคะต่อไปก็คือบูธของมูลนิธิ NHHN เพื่อเด็กไทยค่ะบูธนี้เป็นบูธที่สอนงานหัตถกรรมเด็กนะคะให้เด็กใช้เป็นอาชีพเสริมได้นะคะแล้วก็บูธที่3เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะคะพรีเซนต์องค์ประกอบของการทำอาชีพนี้พร้อมกับแนะแนวการก้าวไปสู่อาชีพนี้โดยไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีนะคะส่วนบูธสุดท้ายก็คือบูธของมูลนิธิ Art No Hand ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับงานจิตรกรรมงานประติมากรรมพร้อมทั้งสนับสนุนให้เด็กทำงานอาร์ตงานศิลปะนะคะโดยเขาไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากในชีวิตอย่างที่เราโฟกัสตอนแรกว่าไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนมาร่วมทำงานกับเขาค่ะแล้วก็มีรายได้ด้วยค่ะความตั้งใจของโครงการของทางชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมและก็กลุ่มจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยเราตั้งใจทำโครงการ Open House ที่ศูนย์ฝึกอย่างนี้ปีละครั้งในขณะเดียวกันก็มีอีกทาร์เก็ตหนึ่งคือสำหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์ฝึกอย่างเช่นตามโรงเรียนมัธยมต่างๆเราก็จะเปิดอาชีพเหล่านี้ให้เด็กทุกคนได้รับรู้แล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนเอาอาชีพแปลกๆแตกต่างกันไปพรีเซนต์ให้กับเด็กมัธยมเหล่านั้นหรือเด็กที่เรียนสายอาชีพเหล่านั้นให้รับทราบเพื่อเป็นอีกช้อยส์หนึ่งให้เขาเลือกในอนาคตค่ะก็ปกติเนี่ยเราก็จะให้โอกาสนะคะในเรื่องการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวที่ด้อยโอกาสเนี่ยสามารถนำเงินที่เราบริจาคไปเนี่ยค่ะเพื่อไปต่อยอดนะคะก็คิดว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเยาวชนค่ะ